ที่จะเป็นต่อยอดทั้งหมดที่คุยกันว่าจะเป็นบริษัทร่วมทุนครับคาดว่าอย่างนี้ตัวรายได้เองจะแบ่งกันยังไงครับก็กำลังคุยกันอยู่ครับเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคาดว่าน่าจะเป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนใช่ในอนาคตแต่ว่าระยะแรกๆนี้จะเป็นสัมปทานใช่ครับใช่ครับการร่วมกันร่วมเรื่องของการลูกค้าอะไรทั้งหลายทั้งหมดด้วยนะครับแล้วของตัว performance ครึ่งปีหลังนะครับเป็นไงบ้างครับ performance ครึ่งปีหลังก็คิดว่าน่าจะดีนะครับยังไงผมว่าออของปีนี้เนี่ยก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับกับผลประกอบการครับอย่างนั้นตัวยอดขายที่ดินเป็นไงบ้างขึ้นปีหลังยอดขายที่ดินจริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะไฟฟ้าไม่ว่าจะน้ำหรืออะไรเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากครับสัดส่วนในด้านสาธารณูปโภคของเราเนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็น 70-80% ของการขายที่ดินแล้วนะครับอันนี้คือทั้งปีเราคิดว่าเราจะปิดได้เท่าไหร่ครับที่ดินถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ดินผมบอกไม่ได้เพราะตัวเลขเดียวแต่ว่าเอาว่าน่าโอ้เอารวมแล้วผลประกอบการกำไรดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนกำไรดีกว่าปีที่แล้วนี่ถามถึงในแง่ของตัวโครงสร้างรายได้ประจำนี่ครับว่าเราจะมีการพัฒนาต่อยอดอะไรบ้างพี่ตัวบอกว่าจะมี data center ก็จะมี data center นะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นเรียก area wifi ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาธุรกิจต่างๆเนี่ยมาพลักอินในตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนาโนไฟแนนซ์นะครับในด้านของอีคอมเมิร์ซทั้งหลายนะครับในด้านการซื้อขายของหรือว่าจะเป็นบริการหรืออะไรก็จะไปพักอินในพวกนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าที่พี่บอกว่าจะมีการแห่งที่สองนี่เขาคือหน้าตึกด้วยตอนนี้เราได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ประกวดราคามายื่นทุกประมูลซองเรียบร้อยหมดแล้วครับครับตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดผู้รับเหมาครับแล้วเราจะเริ่มตอบสอบเก็บนะครับน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นไตรมาส2ปีหน้ามากกว่าคือ2ปีอันนี้งบลงทุนเท่าไหร่ครับประมาณ 3,000 ล้านครับของเราทั้งหมดเลยนะครับขนาดกำลังการผลิตเป็นไงบ้างปัจจุบันที่เราทำอยู่นี่ตอนนี้135เมกะวัตต์นะครับไฟฟ้าบวกกับ30ตันของสตรีมต่อชั่วโมงนะครับโรงใหม่ที่จะเป็น60เมกะวัตต์แต่ว่าเป็น60ที่ขายเฉพาะข้างในอย่างเดียวเลยนะครับขายลูกค้าโรงงานอย่างเดียวบวกกับอีก10ตันเมกะวัตต์10ตันของสตรีมต่อชั่วโมงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากจะถามนิดนึงว่าอย่างเป้าเรามีเป้าของยอดขายที่ดินไหมครับยอดขายที่ดินนะครับผมคิดว่ามีเป้าอยู่นะครับแต่ว่าคงต้องถามทางฝ่ายขายมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมจะมาดูในเรื่องของอินคัมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันกลายเป็นเป็นหลักของเราไปประมาณสัก 75% นะครับ 75% ทั้งไฟฟ้าทั้งบาน้ำอุตสาหกรรมนะครับทั้งในเรื่องสวิสต่างๆแล้วก็นาคตก็จะเป็นตัวนี้อีกซึ่งน่าจะเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนต้นปีหน้าได้แล้วครับอย่างเรามีแผนที่จะแยกธุรกิจพวกอินฟราเป็นสปินออฟออกมาต่างหากครับยังเขาจะทะเบียนยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้อย่างพวกอินฟราสตรักเจอร์ฟันหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีการคอนซีเดอร์ที่จะทำเมื่อมันใหญ่ขึ้นครับคือกำไรดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมกำไรดีกว่าปีแล้วแต่รายได้อาจจะรายได้อาจจะไม่ถึงหรือใกล้เคียงแต่ว่าคนจัดส่วนกำไรมันดีกว่าพอมาจากสาธารณูปโภคที่โตขึ้นสาธารณูปโภคมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ75ครับ7ปีแล้วครับทั้งหมดครับของรายได้ทั้งหมดรายได้ทั้งหมดครึ่งปีแรกเราขายที่ไปได้เท่าไหร่ที่เขาบอกนะอะไรนะครับครึ่งปีแรกเราขายที่ดินไปได้ที่ดินเหรอครับต้องผมจำตัวเลขไม่ได้เพราะดู Q2 มันเหมือนมีตัวยอดที่มันคือที่ดิน Q2 นี่มันมีเซ็นสัญญาแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q4 หรือจะไป Q1 ปีหน้าบางทีเราอาจจะต้องทดไปบ้างแต่คือมีแบ็คล็อกไปแล้วใช่ครับมีอยู่แล้วครับแบ็คล็อกเราประมาณเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้จริงครับที่ดินไม่ได้มากครับแต่ว่าผมมาดูทางด้านอินฟราซะเยอะแต่ว่าในแง่ของที่ดินแต่ว่าทางคุณปิยรักษ์จะดูแลเรื่องที่ดินเลยนะครับเดี๋ยวไปถามได้เลยคุณปิยรักษ์กับผู้อำนวยการฝ่ายขายที่ดินเข้ามาเห็นเป็นไงบ้างเห็นรัฐเขาประโคมเรื่อง EC อะไรก็จริง EC ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายรายว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็มีลูกค้าผมบางคนก็คอมเพลนเหมือนกันว่าดีดีมาแล้วแผ่วๆไปใช่ไหมแล้วก็ผมก็ในแง่ผมเองผมบอกว่าการทำ EC เนี่ยมันดีแต่ว่า
อย่าลืมพวกที่มัน exist อยู่แล้วเนี่ยเพราะมันสำคัญกว่าเป็นฮับใหญ่กว่าอันนั้นเป็นอนาคตคุณก็ลงทุนในอนาคตแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องลงทุนให้มันดีขึ้นด้วยเพราะว่ายังไงลูกค้าเขามาเลือกเพราะหลายๆอย่างแฟกเตอร์ที่มันเหมาะสมอยู่แล้วในขึ้นเรื่องตรงนี้ถ้าคุณไปเน้นแต่อนาคตที่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงกับสิ่งที่มันดีอยู่แล้วคุณไม่สนับสนุนเนี่ยคุณก็จะเสียหมดทั้งสองอย่างอย่างแง่ของ data center ที่เรามีแผนตรงนี้เราจะสร้างเพิ่มใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่นั่นถามคุณหน่อยผมไม่แน่ใจ200หรือ400ล้านอะไรประมาณครับตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับต้องถามทางโน้นเลยครับทางด้านเทคนิคต้องถามคุณหน่อยดีกว่าผมขออนุญาตไม่พูดดีกว่ามีแผนจะสร้างครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนอันนี้อยู่ในเฟส3อยู่แล้วครับพี่ตอนนี้พอร์ตนิคมเรามีกี่ที่นะพี่มีปทุมใช่ป่ะมีปทุมแล้วก็มีโคราชครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ที่ปทุมตอนนี้เกือบ 7,000 ไร่แล้วครับ 7 แล้วก็ที่โคราชประมาณ 2,000 ไร่ครับโคราช 2,000 มีลูกค้าต่างชาติอะไรเข้ามาติดต่อมาครับมานี่ที่โคราชเองก็เนี่ยผมกําอาทิตย์หน้าเนี่ยผมวันอังคารเนี่ยนัดไปเจอกับลูกค้าจีนซึ่งเขาอาจจะมาซื้อล็อตใหญ่เลยที่โคราชล็อตใหญ่นี้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ500ขึ้นทำธุรกิจอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันอยู่ฝ่ายขายก็นะแต่ผมก็ไปเจอก็ทำหลายอย่างโดนส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากโซนไหนบ้างลูกค้ามาจากโซนไหนครับลูกค้าเราเมนหลักยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่ปีนี้จะเป็นอเมริกันเข้ามานะครับก็จะมีทางลูเมนตัมที่ทำผลิตสายไฟเบอร์ออปติกใหญ่ของโลกเลยเข้ามานะครับก็ใหญ่เหมือนกันประมาณ 4-5,000 คนที่ปทุมWestern Digital ย้ายกลับมาจากเมืองจีนก็อีกประมาณ 5,000 คนเหมือนกันมาที่ปทุมนะครับแล้วก็จะมีรายใหญ่ของจีนที่จะไปที่โคราชในอนาคตเราจะเน้นที่ดินหรือจะเน้น Recurring จาก Infra เน้น Recurring แน่นอนครับเน้น Recurring แน่นอนถ้าจะทำถ้าในอนาคตหลายคนถามว่าจะทำนิคมผมว่าผมจะทำนิคมเป็นแบบไม่ใหญ่แต่เป็นนิคมเฉพาะทางมากกว่าที่น่าจะเหมาะสมในการลงทุนผมไม่คิดว่านิคมขนาดใหญ่มากๆหรืออะไรนี่จะเหมาะสมกับบ้านเรามันผันแปรตามถูกต้องนะว่าคือผมว่าในอนาคตเนี่ยเห็นในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะเป็นตัวผลิตเขาเรียกอะไรต้นทางไอ้ส่วนที่เป็นแรงงานประกอบพวกหลายคนจะไปทางเพื่อนบ้านเรามากกว่าเราต้องเน้นในเรื่องเทคโนโลยีให้สูงเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตในด้านต่างๆให้มันเหมาะสมที่ไม่ต้องใหญ่จะได้ต้องเน้น R&D มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะพวกนี้ผมก็ถึงบอกว่าถ้าผมคอนเนคได้เนี่ยโอกาสที่ทํา R&D ร่วมกับสวทช. ธรรมศาสตร์จะมากขึ้นซึ่งเป็นการดึงเอาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายมาเจอกับ manufacturing คือโรงงานแล้วก็ทําของพวกนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวอินฟรานี่กําไรดีมั้ยพี่ดีมากครับดีมากประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่ตัว NP GP ก็มันไม่เท่ากัน40 50โอ้แม่ไม่อยากตอบไปตรงเนี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับคนอื่นก็ด้วยมัน CPSC ด้วยทางลาดด้วยอะไรเงี้ยขอไม่ตอบดีกว่าเอาว่ากำไรดีแล้วกันครับกำไรดีกว่าเรามีแผนที่จะร่วมกับพันธมิตรทำอะไรเพิ่มเติมคงมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากำลังคุยกับอีกด้านหนึ่งที่จะทำโซลารูฟด้วยนะครับเพื่อทำอื่นๆอีกหลายตัวครับที่จะโซลารูฟส่วนใหญ่จะเป็นใครเขาไม่ให้บอกครับเป็นบริษัทในตลาดเป็นบริษัทในตลาดครับจะเริ่มเมื่อไหร่เป็นบริษัทใหญ่ด้วยครับก็กำลังเริ่มคุยกันอยู่ครับตอนนี้ยังสตัดดี้เฉยๆขนาดน่าจะประมาณก็เท่ากับโรงงานที่มีอยู่ในทั้งตะขอทั้งหมดมูลค่าซึ่งมีจำนวนมากบ้านโบหรอไม่ใช่ครับSPCG ไม่บอกโซลาร์ตอนไม่บอกเอาไว้เป็นพันธมิตรที่ร่วมกันอยู่เดิมๆอยู่แล้วครับตรงนี้ละแค่นี้ละกันแต่จำขนาดไม่ได้ยังไม่ได้สตาร์ทดีเลยแค่ศึกษาก่อนแต่ทำคงทำแน่นอนตรงนี้คือได้ข้อสรุปเพิ่งเริ่มคุยกันคร่าวๆเองนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวจะบอกแล้วกันนะอย่างตอนนี้ผมก็เริ่มคุยไปกับทางธรรมศาสตร์กับทางอะไรหลายอย่างก่อนในตัว M&A เราครับ M&A เรามีกี่ดีลครับอะไรนะครับ M&A เรามีคุยไปกี่ดีลมีอะไรบ้างน่าจะประมาณสัก 3-4 ดีลครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับโอ้มันก็คงจะในแง่ของอินฟราสตรัคเจอร์ในแง่ของอะไรพวกนี้หมดนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของ
ของที่ดินเนี่ยน่าจะเป็นพวกอินฟราสตรักเจอร์กับทางด้านอาหารยาประมาณเท่าไหร่ครับตัวมูลค่าดีลอ่ะจำไม่ได้มันหลายอันมากเลยตรงนี้จะมีข้อสรุปถ้าเผื่อจะเอาตัวเลขอย่างนั้นผมว่านัดคุยอีกทีแล้วผมรวบรวม data ไว้ดีกว่าสัมภาษณ์วันนี้ขอเป็นเรื่องเกิดเอวทีแล้วกันนะครับ